บอกว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยระลึกเพื่ออาศัยวิญญาณเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นครับคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกด้วยอะไรครับนะไอ้ที่ทำให้เข้าไปปรากฏคือสติครับอุปทานะเป็นชื่อของสตินะอุปทานะศีรษะนี่เป็นชื่อของสตินี่ชื่อเดียวกันกับในนั่นแหละอุปกิเลสได้ป่ะใช่จริงๆแล้วโดยสภาวะของสติเนี่ยเขามีชื่อว่าอุปทานะการทำให้ปรากฏก็มีจิตในการที่จะทำให้ปรากฏด้วยนะสติเนี่ยครับแล้วก็อวิเคปะศีรษะยอดของความไม่ทับทายสมาธิสมาธิคือเอกกตานะเรียกอวิเคปะศีรษะแล้วก็ทัศนศีรษะยอดของการเห็นปัญญาปัญญานะเป็นทัศนศีรษะนะปวัตตาศีรษะยอดของการดำรงชีพต่อไปเรื่อยๆเป็นไปความเป็นไปในวัตตะมันขึ้นอยู่กับอะไรอะปวัตตาศีรษะกรรมครับชีวิตอินทรีย์ชีวิตอินทรีย์ถ้ายังคงมีชีวิตอินทรีย์อยู่ก็มาจากกรรมใช่ไหมก็ยังจะต้องเป็นไปในวัตตะเรื่อยๆก็เรียกปวัตตาศีรษะนะแล้วก็โคจรศีรษะโคจรศีรษะคือวิโมกนะอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้านะนิโรธาศีรษะขอโทษสังขารศีรษะยอดของสังขารทั้งหลายเหนือสังขารทั้งหลายนะก็ได้แก่นิพพานไอ้นี่ไม่มีอยู่ในนี้นะต้องเพิ่มเข้ามาหรือว่าอยู่ในนี้ด้วยนะเขาเรียกอะไรนะพวกตะพูนี่เป็นอะไรศีรษะเป็นวิปัสสนาศีรษะใช่ไหมใช่วิปัสสนาศีรษะเลยก็ยอดของวิปัสสนาไหมอ๋อใช่เป็นศีรษะของวิปัสสนาโทษวิปัสสนาศีรษะไม่มีในนี้นี่นะเป็นศีรษะที่14วิปัสสนาศีรษะนะเป็นยอดของวิปัสสนานะโลกิยะวิปัสสนามาดูต่อไปนะก็ตกลงโคตรภูนี้ก็ทำให้อารมณ์คือสังขารเหล่านั้นเนี่ยหมุนกลับนะเพราะว่าน้อมไปในพระนิพพานนะก็เป็นเอกตวุฐานออกจากสังขารมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่ายังไม่ออกจากปวัตตะก็คือยังตัดสมุทัยไม่ได้ส่วนญาณทั้ง4นี้ชื่อว่าออกจากนิมิตได้เพราะมิได้มีนิมิตเป็นอารมณ์คือไม่ได้มีขันธ์5เป็นอารมณ์แล้วชื่อว่าออกจากปวัตตะได้เพราะตัดสมุทัยได้ขาดนะเพราะนั้นก็เมื่อตัดสมุทัยได้ขาดก็ขาดระดับไหนล่ะถ้าโสดาปัตมรรคก็ขาดได้ไม่เกิน7ชาติเกิดอีกไม่เกิน7ชาติยังมีสมุทัยที่ทำให้เกิดถ้าไม่เกิน7ชาติสมุทัยที่เหลือก็ถูกตัดขาดหมดเหตุนี้ญาณทั้ง4นี้จึงชื่อว่าทุพโตวุฏฐานหรือว่าอุพโตวุฏฐานนะก็คือเป็นการออกทั้ง2ส่วนก็คือออกจากนิมิตด้วยออกจากปวัตตะด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามากว่าปัญญาในอันหมุนกลับด้วยออกจากส่วนทั้งสองเป็นญาณในมรรคเป็นฉนัยในขณะโสดาปัตติมรรคทำชื่อสัมมาทิฏฐิโดยอัตคือความเห็นอริยสัจย่อมออกจากมิจฉาทิฏฐิย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นและจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นด้วยออกจากกิเลสด้วยนะแล้วก็ออกจากขันธ์ที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นทั้งออกจากนิมิตทั้งปวงในภายนอกด้วยนะเพราะว่ามีอารมณ์คือพระนิพพานเหตุนั้นจึงได้กล่าวว่าปัญญาในอันหมุนกลับด้วยออกจากส่วนทั้งสองเป็นญาณในมรรคก็คือมรรคญาณทำชื่อสัมมาสังกัปปะในอัตก็คือความปักจิตลงไปเฉพาะคือความตื่นนั่นเองในกุศลวิตกนะย่อมออกจากมิจฉาสังกัปปะนะแล้วก็ออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นออกจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นด้วยแล้วก็ออกจากนิมิตทั้งปวงภายนอกด้วยนะทำชื่อว่าสัมมาวาจาโดยอัตก็คือความถูกต้องแห่งวาจานี่นะเพราะว่าได้กำหนดไว้ดีแล้วในการที่จะพูดในการที่จะกล่าวแต่ตอนนี้เป็นวิรตินะสัมมาวาจาเป็นวิรติย่อมออกจากมิจฉาวาจาเพราะความอื่นก็เหมือนกันนะกิเลสที่คล้อยตามมิจฉาวาจาแล้วก็เจ้าอะไรอ่ะปวัตตะเจ้าขันธ์ทั้งหลายนะที่เป็นไปตามมิจฉาวาจานั่นน่ะนิมิตภายนอกด้วยทำชื่อว่าสัมมากัมมันตะด้วยอัตคือความตั้งขึ้นดี
แห่งการงานย่อมออกจากมิจฉากัมมันตะทำชื่อสัมมาอาชีวะก็ความละเหมือนกันนะทำชื่อว่าสัมมาอาชีวะโดยอัตก็คือความสะอาดแห่งอาชีพย่อมออกจากมิจฉาอาชีวะก็ความละทำชื่อสัมมาวายามะโดยอัตคือความประคองปักขะนะปักขะกิจประคองจิตไว้ย่อมออกจากมิจฉาวายามะก็ความละเหมือนกันทำชื่อสัมมาสติโดยอัตคือความตั้งมั่นแห่งสตินะย่อมออกจากมิจฉาสติความตั้งมั่นแห่งสตินี่นะนะอุปทานะเนี่ยก็แปลว่าความตั้งมั่นแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นฐานนะเข้าไปตั้งมั่นก็ได้นะแต่จริงก็เป็นภาพที่ทําให้ปรากฏก็ย่อมออกจากมิจฉาสติแล้วก็ความละเหมือนกันทําชื่อว่าสัมมาสมาธิโดยอัตก็คือความไม่ทัดสายไปแห่งจิตย่อมออกจากมิจฉาสมาธิย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นและจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นด้วยทั้งออกจากนิมิตทั้งปวงในภายนอกด้วยดังนั้นเนี่ยมรรคแต่ละมรรคเนี่ยมีสามกิจนะมรรคแต่ละมรรคมีสามกิจเอาไหนบอกมีสี่ไหมครับกิจอะไรบ้างอ่ะเอาก็เนี่ยครับอภิญญากิจอะไรครับปหาตัปหากิจสัจจิกิริยากิจแล้วก็เจริญนี่ด้วยครับภาวนาภาวิตัปหากิจอันนั้นหมายถึงว่าเป็นกิจรวมในกิจรวมนะครับก็คือมรรคเนี่ยนะมรรคเนี่ยเขาทำกิจรวมก็คือกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมเจริญภาวนาเนี่ยนะมรรคขณะนั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะมรรคญาณคือสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาทำกิจคือกำหนดรู้ทุกข์โดยกิจไม่ใช่โดยอารมณ์นะตอนโลกิยะเนี่ยนะโลกิยะมรรคกำหนดรู้ทุกข์โดยความเป็นอารมณ์นะโดยการเป็นอารมณ์เลยนะเขาคือกำหนดรู้ขันห้านามรูปต่างๆโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ตอนมรรคจิตเกิดสมาธิเนี่ยนะทำกิจกำหนดรู้ทุกข์โดยจิตไม่ใช่โดยอารมณ์และสมุทัยโดยจิตไม่ใช่โดยอารมณ์เหมือนกันไม่ใช่โดยเข้าไปประหารสมุทัยตรงๆนะไม่เหมือนกับตอนที่เราพยายามที่จะละอกุศลโดยการสมาทานศีลโดยการวิรัติโดยการสำรวมจากกิเลสจากอกุศลเหล่านั้นอันนี้เป็นขณะที่ประหารนะแต่ตอนที่เป็นมรรคจิตเกิดนั้นปหานะโดยจิตเพราะว่าได้ปหานมาเยอะนะบริบูรณ์ที่มรรคจิตเนี่ยนะแล้วก็กิจคือสัจฉิการตัปปกิจเนี่ยทำปณิธานให้แจ้งอันนี้โดยอารมณ์ไม่ใช่โดยจิตนะโดยอารมณ์ด้วยแต่เป็นจิตด้วยแหละทั้งจิตทั้งอารมณ์นะเพราะว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็อบรมมรรคให้เจริญนะก็เป็นความบริบูรณ์ของมรรคก็โดยจิตเหมือนกันนะอันนี้โดยจิตรวมแต่ว่ามรรคองค์แปดแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะเขามีกิจของเขาอีกก็คือกิจสามอย่างนะสัมมาทิฏฐิมีกิจในการละมิจฉาทิฏฐิข้อหนึ่งใช่ไหมครับอันที่สองก็คือเห็นแจ้งพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันที่สามก็คือทำกิจในการไม่หลงนะก็คือรอบรู้ในสัมยุตธรรมนะเป็นอสัมโมหะนะอสัมโมหะไปยังมีสามกิจนะอันอื่นก็เหมือนกันคือขอโทษนะออกจากกิเลสตามมิจฉาอะไรนะมิจฉาทิฏฐิออกจากขันธ์แล้วก็ออกจากนิมิตใช่ไหมครับอันนี้ก็อธิบายอีกในหนึ่งก็คือละมิจฉาทิฏฐิอ่ะครับสมาธิคือละมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมอันนี้เป็นกิจหนึ่งแต่เขาอธิบายเพิ่มว่าไม่ใช่ละมิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวนะละกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ละขันธ์ที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิด้วยครับนะอันนี้ก็วิสุทธิมรรคนี้เขาแสดงอีกในหนึ่งแล้วก็ออกจากนิมิตทั้งปวงภายนอกอันนี้เป็นการรู้นิพพานแต่ว่าในอรรถกถาวิพังเนี่ยนะในอรรถกถาวิพังหรือว่าในพระสูตรเนี่ยก็แสดงว่าสัมมาทิฏฐิมีกี่สามอย่างครับก็คือข้อหนึ่งละมิจฉาทิฏฐิและกิเลสที่เกิดร่วมด้วยนะละมิจฉาทิฏฐิและกิเลสที่เกิดคอยตามนะมิจฉาทิฏฐิข้อสองนะมีนิพพานไปอารมณ์น้อมไปในพระนิพพานครับข้อสามทำกิจอาสัมโมหกิจหมายถึงว่าความไม่หลงเข้าไปรู้สัมยุตธรรมโดยความไม่หลงนี่เข้าไปรู้สัมยุตธรรมอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เขารู้นิพพานไม่ใช่โดยความเป็นอารมณ์นะโดยกิจเข้าใจไหมโดยกิจโดยกิจเนี่ยก็คือกิจฮะ
ถ้ามิจฉาทิฏฐิโดยกิจละรู้นิพพานเป็นโดยความเป็นอารมณ์ก็เป็นกิจของเขาด้วยไงแล้วก็รู้สัมปยุตธรรมโดยความไม่หลงโดยความไม่หลงใช่เวลาที่ออกมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าธรรมะอะไรของเขาเกิดมาครับโพธิปักยธรรมครบถ้วนนี่รู้ไหมก็กำหนดมาหมดแล้วเนี่ยคือเขารู้โดยความไม่หลงนะเพราะว่าธรรมะที่มีหน้าที่ในการรู้สัมมาสังกัปปะก็เหมือนกันมีหน้าที่ในการละมิจฉาสังกัปปะข้อหนึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์น้อมไปในการรู้พระนิพพานนิพพานเป็นอารมณ์ข้อที่สามก็ทำกิจในการยกสัมยุตตธรรมนะคือทั้งจิตเจตสิกขึ้นสู่อารมณ์คือพระนิพพานนั่นแหละเพราะสัมมาสังกัปปะทำหน้าที่ยกทำหน้าที่ตรึกนะสัมมาวจาก็ละมิจฉาวจามีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ทำการกำหนดนะกำหนดในกิจนะที่จะพูดอะไรต่างๆเนี่ยนะทำให้เมื่อเวลาจะพูดถูกต้องสัมมากัมมันตะก็ละมิจฉากัมมันตะน้อมไปสู่พระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ทำกิจในการตั้งขึ้นด้วยดีแห่งการงานชอบสมุฏฐานะสมุฏฐานะโหแต่ฉะนั้นอันที่สามนี่มันไม่เหมือนกันเลยมันแปดองค์เนี่ยครับใช่ลักษณะของตัวเขาเองอะแหละเขาเป็นยังไงเช่นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบใช่ไหมมีการเห็นชอบเขาก็เห็นสัมปยุตธรรมโดยความไม่หลงสัมมาสังกัปปะก็มีการยกโดยชอบยกขึ้นโดยชอบสัมมาวจาก็มีการกำหนดโดยชอบสัมมากัมมันตะก็มีการตั้งขึ้นโดยชอบสัมมาอาชีวะก็มีความผ่องแผ้วโดยชอบสัมมาวายามะก็มีการประคองโดยชอบสัมมาสติก็มีการเข้าไปตั้งมั่นหรือทำให้ปรากฏโดยชอบจะอีกสองกิจเหมือนกันละมิจฉาแล้วก็ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วที่ไอวิรติสามนี่มันมีอะไรบ้างนะครับวิรติสามก็สัมมาวจาก็ละมิจฉาวจาอ๋อครับมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็กำหนดด้วยดีกำหนดด้วยดีกำหนดได้ดีวิรติสามเนี่ยนะก็มีหน้าที่ในการนิจจาถ้าโดยปกติแล้วอะนะเขาจะต้องรู้ใช่ไหมอะไรควรพูดไม่ควรพูดเขาก็จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่ากำหนดไว้ด้วยดีสัมมากัมมันตะก็ตั้งสมุฏฐานะนะการตั้งขึ้นได้ดีแห่งการงานนะสัมมาวายามะก็ประคับประคองสัมมาสตินะก็เข้าไปตั้งมั่นแล้วก็สัมมาสมาธิก็เดินอาการไม่ทัดจับเรื่องความตั้งมั่นของจิตละมิจฉาสมาธิน้อมไปในพระนิพพานนะนี่ในวิพังใช่ไหมครับในวิพังในมรรควิพังในพระสูตรเยอะแยะหมดเลยนะมีทุกนิกายเลยนะเรื่องมรรคมีองค์แปดเนี่ยต่อไปนะในขณะแห่งสกทาคามิมรรคทำชื่อสัมมาทิฏฐิโดยอัดก็คือความเห็นอริยสัจนะทำชื่อสัมมาสมาธิโดยอัดก็คือไม่ทัดสายแห่งจิตย่อมออกจากกามราคะสังโยชน์ที่ยากจากปฏิฆาสังโยชน์ที่หยาบจากกามราคะนุสัยที่หยาบจากปฏิฆานุสัยที่หยาบก็เหมือนกันองค์มรรค8นี่นะองค์มรรค8เนี่ยก็ทำจิตเหมือนกันต่างตรงที่ว่าสัมมาทิฏฐินะในโสดาบันมรรคละอะไรนะย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นละอะไรสัมมาทิฏฐิในโสดาบันมรรคก็ละมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแล้วก็เกิดสัมมาทิฏฐิในสกทาคามิมรรคล่ะตอนนี้เขาก็บอกอย่างอื่นนะครับละอะไรย่อมออกจากกามราคะสังโยชน์ที่หยาบหือไม่ใช่เหรอครับอันนี้ก็รวมพูดรวมก็พูด8องค์ไปแล้วไงครับนะโดยอาจก็คือความซับใส่ของจิตย่อมออกจากกามราคะสังโยชน์ที่หยาบจากปฏิฆาสังโยชน์ที่หยาบอันนี้มันไม่ได้ตรงกับสภาวะเลยนะเพราะว่าอะไรถ้าสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะก็ละมิจฉาสังกัปปะเพราะพระสกทาคามียังมีมิจฉาสังกัปปะไหมมีก็ต้องละใช่ไหมครับสัมมาวจามีมิจฉาวจาไหมอ๋อยังมีอยู่มีก็ต้องละมิจฉาวจาส่วนที่หยาบหยาบนะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นมีมิจฉาทิฏฐิป่ะมิจฉาทิฏฐิไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วแล้วละอะไรสัมมาทิฏฐิละอะไรก็ละคือไม่ได้ละอะไรแต่เข้าไปรู้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับอาจารย์ละมานะสกทาคามีเนี่ยนะใช่ละมานะที่หยาบนะใช่ละมานะที่หยาบมันก็ตั้งอยู่ฐานเดียวกันกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันที่ควรละอ่ะเพราะมันไม่มีทิฏฐิแล้วใช่ไหม
แต่ทิฏฐิมันเกิดกับโลภะมานะมันก็เกิดกับโลภะเพราะนั้นก็เข้าไปละมานะนะเข้าไปละมานะทําให้มันลดลงลดลงนะไม่งั้นมันจะละอะไรอ่ะเพราะมันต้องมีธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ใช่ไหมนะองค์มรรค8เนี่ยก็จะต้องละปฏิปักษ์ของเขาอ่ะนะเพราะนั้นก็ละมานะหยาบๆนะก็ทําให้นะลดละมานะลงได้นะในขณะแห่งอนาคามิมรรคทําชื่อสัมมาทิฏฐิโดยอัตก็คือความเห็นอริยสัจแล้วก็ข้อความละนะจะตั้งถึงธรรมะชื่อสัมมาสมาธิโดยอัตก็คือความไม่สัตย์แห่งจิตย่อมออกจากกามราคะสังโยชน์ที่ละเอียดจากปฏิฆาสังโยชน์ที่ละเอียดจากกามราคานุสัยที่ละเอียดจากปฏิฆานุสัยที่ละเอียดแล้วก็ทำไมถึงบอกว่าละมานะแต่ไม่พูดถึงกิเลสอย่างอื่นนะครับก็กิเลสในฐานะเดียวกันหมดเลยก็พูดแล้วนะกิเลสในฐานะเดียวกันหมดเลยคือจะละอะไรก็แล้วแต่มิจฉาวาจามิจฉากรรมตาอาชีวะต่างๆและกิเลสที่อยู่ในฐานเดียวกันทั้งหมดนะนั่นก็ตามระดับนะตามระดับว่าโสดาบันละกิเลสนะประเภทนั้นๆแล้วกิเลสที่อยู่ในฐานเดียวกันทั้งหมดน่ะเนี่ยก็บอกว่าสัมมาทิฏฐิโดยอัตก็คือความเห็นย่อมออกจากมิจฉาทิฏฐิย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นก็คือกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันนะทุกองเลยนะทุกองเลยสัมมาสังกัปปะย่อตั้งถึงสัมมาสมาธิเนี่ยนะเมื่อออกจากมิจฉาสมาธิแล้วก็กิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นพอถึงมรรคที่สองมรรคที่สามมรรคที่สี่ก็ละกิเลสประเภทนั้นๆและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับกิเลสนั้นๆนะเพราะว่ามรรคโดยตรงเขาก็ละกิเลสที่เป็นตรงกันข้ามของเขาโดยตรงแต่ว่ากิเลสอะไรที่มันคล้อยตามกิเลสที่ตรงกันข้ามก็ละด้วยนะจึงสามารถที่จะละได้หมดนะส่วนในขณะแห่งอรัตตมรรคทำชื่อสัมมาทิฏฐิโดยอัตก็คือความเห็นคือเห็นอริยสัจนะเพราะความละเมื่อตั้งถึงธรรมะชื่อสัมมาสมาธิโดยอัตคือความไม่สัตย์ไปแห่งจิตย่อมออกจากรูปราคะอรูปราคะจากมานะจากอุทธัจจะจากอวิชชาจากมานานุสัยจากภวราคานุสัยจากอวิชชานุสัยย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามอวิชชานุสัยนั้นและจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามอวิชชานุสัยนั้นด้วยทั้งออกจากนิมิตทั้งปวงในภายนอกด้วยนี่คือนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองเพราะนั้นก็อัดเดียวกันกับในพระสูตรว่าในวิพังในพระพิธรรมนะเป็นแต่ว่าใช้อีกพยัญชนะหนึ่งเหตุนั้นจึงได้กล่าวว่าปัญญาในอันหมุนกลับด้วยออกจากส่วนทั้งสองเป็นญาณในมรรคนะก็คือมรรคญาณนั่นแหละดูดีกาว่าไงบ้างในบทว่าเอทะโยกญาณทัศนวิสุทธิยังแปลว่าในญาณทัศนวิสุทธินี้ถามว่าก็เพราะเหตุไรโพธิปักยธรรมทั้งหลายท่านจึงมิได้ถือเอาส่วนแห่งฌานไว้ด้วยอริยมรรคเว้นจากฌานไม่มีมิใช่หรือตอบว่าจริงไม่มีนะมีฌานด้วยนะเพราะสมาธิเนี่ยนะพูดถึงอะไรฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เลยนะครับตอนนั้นก็ต้องมีใช่ไหมฌานเนี่ยแต่ทำไมไม่พูดถึงโพธิปักยธรรมทำไมไม่พูดถึงฌานสี่ด้วยเพราะตรงนี้พูดถึงสมาธิใช่ป่ะครับก็มันก็มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วก็เพราะเหตุนั้นแหละข้อนี้จึงไม่ควรเห็นอย่างนี้ว่าในโพธิปักยธรรมทั้งหลายท่านไม่ได้ถือเอาฌานไว้เพราะฌานที่มีลักษณะเข้าไปเพ่งลักษณะท่านถือเอาด้วยสับว่ามรรคนั่นเองก็ทรงหมายเอาคำนั้นจึงตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุย่อมเจริญฌานที่เป็นโลกุตระในสมัยใดดังนี้ก็ในที่นี้ความเกิดขึ้นแห่งฌานมีลักษณะเข้าไปเพ่งอารมณ์นั่นเทียวไม่มีฌานจะมีสองลักษณะนะก็คือเข้าไปเพ่งอารมณ์กับไปเพ่งลักษณะตอนที่เป็นมรรคเนี่ยเป็นฌานที่ก็ไปเพ่งลักษณะนั้นฌานที่เข้าไปเพ่งลักษณะเนี่ยนะปกติแล้วเมื่อเพ่งลักษณะแล้วเนี่ยนะจะไม่ได้ฌานไม่ได้อัปปนานะแต่ว่าเป็นประเภทก็เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นลักขณูปนิชฌานนะตอนที่เป็นโลกิยะขณะที่เจริญปัสสนาเนี่ยเป็นลักขณูปนิชฌานนั้นทำยังไงก็ไม่ได้ฌานไม่ได้อัปปนานะได้อย่างดีก็เป็นอุปจารนะแต่ว่าผลของการเจริญลักขณูปนิชฌานขณะที่บรรลุมรรคขณะนั้นได้อัปปนาด้วยแต่ว่าถ้าตอนเป็นอารัมมณูปนิชฌานกันอันนั้นเข้าไปเพ่งอารม
ไม่ได้เข้าไปเพ่งโดยการที่จะรู้ว่านิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นขณะนั้นจิตจะตั้งมั่นในอารมณ์จนท่านสามารถที่จะมีฌานจิตเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมรรคกับผลนี้เขาอยู่ในระดับฌานใช่ไหมครับเป็นฌานเป็นอัปปนาโคตรุภูที่เป็นกามาวจรเป็นกามาวจรอันนี้ยังไม่เป็นอัปปนานะแล้วอัปปนาจิตเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่รูปฌานอรูปฌานแล้วก็โลกุตระจิตทั้งหมดเลยการมาวจรนี้อย่างดีก็คือเป็นแค่อุปจาระอุปจาระนี่จัดเป็นการมาวจรนะเป็นการมาวจรเพราะนั้นพวกอนุโลมพวกโคตรภูเนี่ยเป็นอุปจาระได้นะเพราะนั้นก็ขณะที่บรรลุนั้นไม่มีฌานนะฌานจิตไม่ใช่เป็นฌานที่เป็นอารามณูปนิชฌานแต่ว่าเป็นลักขณูปนิชฌานแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยมีผลที่เป็นอัปปนาก็เกิดจากการเสพการอบรมมาตั้งไม่รู้กี่กัปนะใช่ไหมทางตัวบุญนิสัยปัจจัยไว้ได้ทำให้เป็นอัปปนาได้ในขณะที่มรรคจิตเกิดผลจิตเกิดอีกในหนึ่งหากจะมีคำถามว่าก็เพราะเหตุไรท่านจึงมิได้ถือเอาตัวแห่งฌานไว้ในโพธิปัจจยธรรมอริยมรรคเว้นจากฌานไม่มีนิเชหรืออันหนึ่งฌานนั้นเป็นไปในส่วนเบื้องต้นเหมือนกับปฏิปทาก็หาไม่ได้เพราะว่าบางคนก็เจริญฌานบางคนก็ไม่เจริญใช่ไหมเพราะนั้นนี่มันไม่ใช่เหมือนกับต้องเจริญนะสติปัฏฐาน4ไม่เจริญได้ไหมไม่เจริญสติปัฏฐาน4ได้ไหมบรรลุมรรคเนี่ยบรรลุมรรคไม่เจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่มันคุมหมดทุกอย่างไม่ใช่เหรอครับไม่เจริญอิทธิบาทได้ไหมไม่เจริญอิทธิบาทอ๋อหมายถึงโพธิปัจจยธรรมใช่นะครับก็คือถ้าบอกว่าเจริญสติปัฏฐาน4มันก็เรียกว่าเจริญอิทธิบาท4เหมือนกันนะครับมันแยกเจริญได้ไงเพราะว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยแสดงว่าเขามุ่งเจริญอะไรสติมุ่งเจริญสติน4นะมุ่งเจริญสติน4นะแต่โดยอัดมันก็คืออย่างอื่นด้วยแต่ว่าเขามุ่งเน้นเจริญสติน4ครับแล้วถามว่าอ๋อผมไม่เจริญสติปัฏฐานน่ะผมไม่ได้มุ่งสติปัฏฐานน่ะแต่ผมมุ่งเจริญอินทรีย์5นะถามว่าเจริญอินทรีย์ห้าอ้าวมันก็ต้องมีสติปัฏฐานด้วยนะใช่ไหมนะสตินสีมันก็ต้องเป็นสติปัฏฐานเพราะว่าอ้าวสตินสีนี่เขาว่ายังไงพุทธพจน์ว่าไงสตินสีสติเป็นอินทรีย์ความหมายว่าไงเป็นใหญ่ในการระลึกรู้เหรอครับได้ต้องจำพุทธพจน์ให้ได้นะนะบทภาชณีพุทธพจน์ก็จะแจกในอภิธรรมก็จะแจกไว้อย่างชัดเจนเขาบอกว่าสติเนปกโกะสติเนปกะนะสติที่เป็นไปพร้อมกับปัญญาเครื่องรักษาตัวนะระลึกได้ระลึกแม้สิ่งที่ทำและคำที่พูดไว้แม้นานได้จำได้ไหมที่เราสวดแต่ไอการระลึกสิ่งที่ทำและคำที่พูดไว้นานได้เนี่ยระลึกยังไงถ้าระลึกว่าโอ้คราวนั้นเมื่อวานนี้เมื่อวานซืนนี้แม้ปีที่แล้วก็มีการกระทำไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเดินไปที่นั่นที่นั่นไอ้ที่เดินไปได้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีจิตเป็นปัจจัยทำให้เกิดจิตชาวาโยธาแล้วก็ทำให้มีกายวิญญัติที่ทำให้เคลื่อนไปนี่เรียกว่าระลึกในสิ่งที่ทำไว้นานแล้วก็ได้นะส่วนระลึกในสิ่งที่วาจาที่พูดไว้ก็คือระลึกว่าขณะที่พูดไปนั้นเป็นไปด้วยอาการของวจีวิญญัติที่เกิดจากจิตเป็นปัจจัยนะจึงทำให้มีการพูดเพราะฉะนั้นการที่ระลึกสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วไว้นานได้เนี่ยนะที่นานแล้วก็ระลึกได้เนี่ยเขาพูดถึงว่าแยกแยะนามรูปรู้ปัจจัยนามรูปนะเขาไม่ได้ให้เป็นระลึกธรรมดานะไม่ใช่บอกว่าเราไปทำอะไรเมื่อวานนี้ไม่ใช่อันนี้มันก็เป็นวิชาสติไปนะแต่ว่ารู้เข้าไปจริงๆว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรถาเสกปฏิปทาสูตรนะไอ้มัชฌิมนิกายเนี่ยท่านแสดงไว้ว่าถ้าสติที่ระลึกไปในอดีตเนี่ยระลึกสิ่งที่ทำและคำที่พูดหมายถึงรู้วิญญาณทั้งสองนะซึ่งวิญญาณถ้ารู้วิญญาณก็ต้องรู้จักจิตด้วยเพราะวิญญาณเป็นรูปที่เกิดจากจิตนะเขาเรียกว่าจิตตะปริวัตตินะจิตตะปริวัตตินะคือเป็นไปตามจิตรูปที่เป็นไปตามจิตธรรมะที่เป็นไปตามจิตนะมีทั้งเจตสิกแล้วก็รูปด้วยเฉพาะจิตตัชรูปนะเจตสิกก็เป็นไปตามจิตเหมือนกันต่อไปว่าตกลงฌานนะฌานไม่ได้เป็นปฏิปทาเบื้องต้นนะในการบรรลุมรรคทั้งส่วนแห่งฌานจะเป็นผลแห่งมรรคเหมือนอย่างปฏิสัมภิทาบางอย่างก็หาไม่ได้นะเพราะว่าเจริญมรรคแล้วเนี่ยบรรลุเตวิชโชก็ได้ชรพินโยก็ได้ปฏิสัมภิทาตริยานตริยานก็ได้นะแต่ว่าฌานนี่บางท่านก็เป็นวิสุขวิปัสสกะไม่ได้ฌานเลยก็ได้นะโดยที่แท้ส่วนแห่งฌานนับเนื่องด้วยมรรคจิตตุบาท
พราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุย่อมเจริญฌานที่เป็นโลกุตระดังนี้และธรรมคือมรรคและที่เป็นบริวารของมรรคจัดเป็นโพธิปักขิยธรรมดังนี้ข้อนี้ขอเฉลยดังนี้ว่าคำในที่ท่านกล่าวไว้ก่อนว่าอริยมรรคเว้นจากฌานไม่มีดังนี้ในคำนั้นย่อมไม่ได้ความที่ฌานเป็นโพธิปักขิยธรรมโดยเพียงการประกอบด้วยอริยมรรคเพราะความเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งเพราะแม้ความที่ทำทั้งหลายมีอาหารเป็นต้นก็จะต้องเป็นโพธิปักขิยธรรมด้วยด้วยคำนี้ย่อมเป็นอันแสดงว่าความนับเนื่องด้วยมรรคจิตุบาทมิใช่เหตุแห่งความเป็นโพธิปักขิยธรรมก็คือว่าธรรมะทั้งหลายอีกหลายประการเลยนะไม่ได้จัดเป็นโพธิปักขิยธรรมเช่นอาหารก็ไม่ได้เป็นโพธิปักขิยธรรมนะอาหารสี่มีอะไรบ้างอาหารสี่มีกวิงกลาหารมีผัสสะอาหารมโนสันเจตนาอาหารวิญญาณอาหารไม่ได้เป็นโพธิปักขิยธรรมเลยนะนะอธิบดีนี่มันไปเข้าอิทธิบาทนะส่วนไอ้เหตุปัจจัยเป็นองค์มรรคไหมเหตุปัจจัยนะครับมันก็มีครับอะไรก็สัมมาทิฏฐิเป็นอะไรนั่นครับเป็นแต่ไม่ได้เรียกว่าเหตุอ๋อเหรอฮะเออทำไมครับก็เพราะว่ามันมีเจ็ดอย่างนั่นเองสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทโพชฌงค์อินทรีย์พละมรรคใช่ไหมครับก็มรรคปัจจัยอ่ะก็มีเป็นโพธิปักขิยธรรมใช่ไหมอ๋อครับเออแต่เหตุปัจจัยเป็นที่ไหนล่ะพูดถึงชื่อไม่ได้พูดถึงองค์ธรรมครับนะเหตุหกเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าเปล่าครับเปล่านะเหตุหกอาหารสี่นะไม่ได้เป็นฌานสี่ไม่เป็นโพธิปักขิยธรรมอัปปมัญญาสี่เป็นหรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นโพธิปักขิยธรรมแต่พอถึงฌานสี่นั้นมันก็นะครับวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพวกนี้มันก็เป็นองค์ของมรรคนั้นเลยเนี่ยครับอ่าเปล่าไม่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นโพธิปักขิยธรรมแต่บอกว่าถ้าตามปัจจัยเนี่ยบอกเป็นฌานและปัจจัยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นใช่ไหมครับเป็นถ้าพูดถึงปัจจัยอ่ะเป็นเยอะแยะเลยขณะที่มรรคจิตเกิดนะแต่ว่าเข้าองค์การตรัสรู้องค์การตรัสรู้โดยตรงอ่ะนะก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการนะเป็นองค์ที่ทำให้เกิดการตรัสรู้แต่ว่าธรรมะอย่างอื่นไม่ใช่เป็นองค์การตรัสรู้นะแต่ว่าถามว่าขาดได้หรือเปล่าขาดองค์ประกอบอย่างอื่นเจตสิกอื่นขาดได้ไหมในมรรคเนี่ยนะใช่ก็ขาดก็ขาดไม่ได้ในมรรคในมรรคนะครับมรรคถามว่าขาดผัสสะได้ไหมล่ะอ๋อไม่ได้ครับผัสสะเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นแต่ขาดไม่ได้นะก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลอ่ะแต่ไม่ใช่โดยความเป็นโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมก็มีหน้าที่ในการที่จะจัดการกับกิเลสโดยตรงอยู่แล้วล่ะครับอาจารย์ขอโทษเมื่อกี้นี้ผมฟังไม่ได้ยินบอกว่าทั้งส่วนแห่งฌานจะเป็นผลแห่งมรรคเหมือนอย่างปฏิปทาสัมปะบางอย่างก็หาไม่ได้เหมือนเขาว่าไงครับก็หมายถึงว่าเวลาที่บรรลุแล้วเนี่ยนะบรรลุแล้วเนี่ยผลของการอบรมก็คือเขาได้ปฏิสัมภิทาครับธรรมะอัฏฐะนิรุตติแต่ว่าถามว่าแล้วฌานมันได้กันทุกคนหรือเปล่าทุกท่านหรือเปล่าไม่ได้แต่ปฏิสัมภิทานี้ได้ทุกท่านได้ทุกท่านแต่ว่าบางท่านก็ได้ไม่ครบครับได้ไม่ครบอาจจะไม่ได้นิรุตติหรือว่าใช่แต่ธรรมะอัฏฐานี่ยังไงต้องมีนะแต่ว่าแต่ละคนมีก็ไม่เท่ากันปฏิสัมภิทาเนี่ยนะครับชระพิญญาเตวิชาเนี่ยเป็นผลของการอบรมนะแต่ว่าฌานเนี่ยไม่ได้เป็นผลบรรลุแล้วก็ไม่มีฌานเลยเป็นสุขวิปัสสกะได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใครจะได้ฌานก็ต้องหมายถึงว่าอบรมฌานมาตั้งหาก